สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องเยเพียสวันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาสปอยเพื่อนๆฟังเพลินๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ารักอันตรายของเจ้าสาวยากุซ่าเรื่องราวการมั่นหมายของลูกหลานตระกูลยากุซ่าที่ต้องมาอยู่ด้วยกัน1ปีของสาวสวยฟิวลูกพญาและหนุ่มเบียวสุดซาดิสก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะทุกคนเบื่อกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไรมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหากการันตีด้วยฐานลูกค้า 16,000 คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยและที่สำคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบวกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่8มาในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยกำลังจับตาดูเจ้าโอสึนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าโอสึเนี่ยกำลังคุยกับพวกนักเลงและนักเลงพวกนี้เพื่อนๆอาจจะคุ้นหน้ากันก็ตอนที่น้องโยชิโนะเนี่ยนำไดเป่าผมไปกระแทกหัวมันนั่นแหละซึ่งมันเนี่ยก็แค้นคิริชิมะมากเลยถึงกับขนาดตามมาที่โอซาก้านะคะเพื่อที่จะเช็คบินดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้าโอสึเนี่ยจะวางแผนให้คิริชิมะเนี่ยไปเจอที่โกดังนะคะที่มันเนี่ยเช่าเอาไว้แต่พวกมันก็ไม่รู้นะคะว่าในตอนนี้แผนของพวกมันเนี่ยถูกเปิดเผยออกไปหมดแล้วเพราะน้องโยชิโนะเนี่ยได้ยินหมดแล้วนะคะแล้วที่สําคัญน้องเนี่ยกําลังคุยโทรศัพท์กับคิริชิมะแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน้องจะรับรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่คิริชิมะนะคะในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมน้องโยชิโนะให้รีบกลับที่พักไปนะคะแล้วคิริชิมะเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าในตอนนี้เจ้าพวกโอสึหรือเจ้าพวกนักเลงเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นหน้าน้องโยชิโนะมาก่อนเพราะตลอดมาเนี่ยคิริชิมะเนี่ยพยายามจำกัดไม่ให้รูปของโยชิโนะเนี่ยหลุดออกไปข้างนอกเลยนะคะและในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมให้คิริชิมะเนี่ยมายังที่เธออยู่นะคะเพราะถ้าคิริชิมะมาที่นี่คนที่คิริชิมะจะจัดการก็มีเพียงแค่4คนเท่านั้นแต่ถ้าคิริชิมะไปตามที่ซูโอวางแผนแล้วก็มีพวกกุ้ยเป็นร้อยเนี่ยรอต้อนรับนายหยุนอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะคะน้องโยชิโนะก็ได้บอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากมีซูโอแล้วก็มีพวกกุ้ยที่นายเคยอัดเละไปคราวก่อนส่วนอีกคนนึงก็นายหัวแดงที่แต่งตัวเหมือนบาร์โฮสนั่นแหละเมื่อคิริชิมะได้ยินแบบนั้นนะคะเขาเนี่ยถึงกับนิ่งเงียบไปเลยแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้โยชิโนะเนี่ยกลับที่พักนะคะเขาเนี่ยได้บอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องการไปมากกว่านี้แล้วขอให้โยชิโนะเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยเถอะและในตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าน้องโยชิโนะเนี่ยจะคิดอะไรบางอย่างออกฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะนายเนี่ยทำตามที่ฉันบอกก็พอแล้วภาพก็ตัดไปที่โซมะในตอนนี้เนี่ยเขากำลังขับรถอยู่นะคะซึ่งในตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วในขณะนั้นเองโทรศัพท์โซมะเนี่ยก็ได้เรียกเข้ามานะคะซึ่งปลายสายนั่นก็คือคิริชิมะนั่นเองแล้วก็ตามภาษาคนไม่ถูกกันนั่นแหละก็มีทะเลาะกันป่าปายนะคะแต่สุดท้ายคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกธุระของตัวเองมาให้โซมะเนี่ยตามไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับความปลอดภัยของน้องโยชิโนะด้วยซึ่งโซมะเนี่ยก็ได้ข่มขู่คิริชิมะนะคะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับโยชิโนะแล้วก็เขาเนี่ยจะไม่ไว้ชีวิตคิริชิมะอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นไปอย่างที่เพื่อนๆคิดละค่ะคำขู่ของโซมะเนี่ยก็ไม่เป็นผลกับคิริชิมะแม้แต่น้อยเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่โอสึอีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนนี้โอสึเนี่ยได้แยกจากพวกกุ้ยนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะไปทักทายคนสำคัญส่วนเจ้าหัวแดงที่นั่งอยู่กับเขาก่อนหน้านี้ก็ได้เดินไปทักทายแล้วนะคะซึ่งบกคันนั้นมีชื่อว่าอาซามินั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าอาซามิเนี่ยมีอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเจ้าหัวแดงรวมถึงเจ้าโอสึเนี่ยขนาดแค่มองตายังไม่กล้าเลยในตอนนี้เจ้าโอสึเนี่ยก็ได้ถามอาซามินะคะว่าทำไมต้องดิ้นรนมาที่นี่เองซึ่งเจ้าอาซามินะคะก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาเนี่ยได้แต่นิ่งเงียบแล้ว
แล้วก็เดินจากไปในตอนนี้โอซึเนี่ยก็ได้แต่พูดกับตัวเองนะคะว่าเป็นคนที่โคตรน่าขนลุกเลยแล้วในขณะที่เจ้าโอซึเนี่ยจะกลับเข้าไปในไนท์คลับอีกครั้งนึงในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้มาเผชิญหน้ากับเจ้าโอซึนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยเธอได้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นนักศึกษาปี4เคยเจอกับเจ้าโอซึเนี่ยเมื่อตอนเปิดเทอมแน่นอนว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยน้องแค่เพียงม.5เองเท่านั้นแต่ทว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะไปก่อนวัยนะคะหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็สวมรอยนะคะเพื่อที่จะทวงเวลาเจ้าโอซึให้มากที่สุดแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะคะในตอนนี้นาโอเนี่ยกำลังนั่งกอดเข่าอยู่คนเดียวซึ่งเธอเนี่ยก็คิดกับตัวเองเลยว่าจะไม่มีครั้งหน้าอีกต่อไปแล้วที่จะมาพัวพันกับยากุซ่าหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้คิดทบทวนคำพูดของคิริชิมะนะคะว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งมาที่ห้องนี้หลังจากนั้นให้เธอเนี่ยนำโทรศัพท์เครื่องนี้มอบให้กับเขาคนนั้นแล้วก็บอกเลยว่าให้ตาม GPS ในโทรศัพท์เครื่องนี้ไปแล้วจะไปเจอโยชิโนะเองในขณะที่นาโอเนี่ยกำลังคิดอยู่นะคะประตูห้องเนี่ยก็ได้เปิดออกและคนที่เข้ามานั่นก็คือโซมานั่นเองโซมาเนี่ยได้มองไปที่นาโอนะคะแล้วก็ถามนาโอว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงของคิริชิมะงั้นหรอซึ่งในตอนนี้นาโอเนี่ยก็ตกใจสุดขีดเลยค่ะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเจอเรื่องราวอะไรมามากมายและหลังจากที่นาโอเนี่ยตั้งสติได้อีกครั้งนึงเธอเนี่ยก็ได้ยื่นโทรศัพท์ที่คิริชิมะเนี่ยทิ้งให้เอาไปให้กับผู้ชายที่เธอเพิ่งเจอในตอนนี้โซมาเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากนาโอนะคะแต่ทว่าโซมาเนี่ยก็ได้บอกว่าให้นาโอเนี่ยไปกับเขาด้วยซึ่งโซมาเนี่ยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะแล้วก็ไม่รอให้นาโอเนี่ยตัดสินใจเพราะเขาเนี่ยลากเธอออกมาเลยและในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าพวกที่สะกดรอยคิริชิมะเนี่ยจะตามมาทันแล้วนะคะพวกมันเนี่ยได้ถามหาคิริชิมะนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าพวกนักเลงเนี่ยหัวเสียเป็นอย่างมากเลยมันเนี่ยรีบตะโกนให้ลูกน้องโทรหาโอซึแล้วให้รีบรายงานด้วยว่าป่านนี้แล้วเจ้าคิริชิมะเนี่ยคงไปร่วมกับโยชิโนะโซเมอิแน่ๆเลยในขณะที่เจ้าหัวหน้าเนี่ยกำลังหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อที่จะโทรรายงานนะคะและในตอนนี้นะคะโซมาเนี่ยก็เลือดขึ้นหน้าเต็มที่แล้วเขาเนี่ยได้เข่าลอยใส่หน้าเจ้าพวกกิกกี้ไปนะคะหลังจากนั้นเพียงพริบตาเดียวเจ้าพวกนักเลงเนี่ยถูกอัดไปกองอยู่กับพื้นนะคะและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้มาจูงนาโอเนี่ยเดินต่อไปและในตอนนี้เองนะคะนายหัวแดงใส่ชุดบาร์โฮสเนี่ยก็ได้เดินสวนเข้ามาแถมเขาคนนั้นเนี่ยยังจำนาโอได้ด้วยนะคะแถมยังชวนนาโอออกเดทอีกด้วยแล้วในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้ถามโซมานะคะว่านายเนี่ยใช่คิริชิมะมิยามะหรือเปล่าในตอนนี้เองเนี่ยโซมาได้หยุดฟังนะคะแล้วก็หันไปพูดกับนายหัวแดงว่าหุบปากไปซะไอหัวหยองและเพียงพริบตาเดียวไอนายหัวหยองที่โซมาว่าเมื่อกี้มันเนี่ยก็ได้ปล่อยหมัดใส่โซมานะคะในตอนนี้โซมาเนี่ยสามารถรับหมัดได้แต่มันก็แรงมากๆเลยทำให้โซมาเนี่ยถึงกระเด็นไปไกลเลยซึ่งมันเนี่ยก็โวยวายใหญ่โตเลยนะคะว่าดูยังไงฟะนี่มันทรงผมดัดทันสมัยไม่ใช่เหรอไอ้โง่ส่วนโซมาเนี่ยก็ยังยืนยันคำเดิมเลยนะคะว่าหนูหวยไอ้หัวหยองแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องโยชิโนะนะคะในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้ชวนเจ้าโอซึเนี่ยมาดื่มนะคะซึ่งมันเนี่ยก็กะที่จะมอมเหล้าน้องโยชิโนะแต่ไปๆมาๆก็กลายเป็นว่าน้องโยชิโนะเนี่ยดื่มไปตั้งเยอะแต่แทบไม่เมาเลยแถมยังสั่งเครื่องดื่มมาเยอะแยะอีกต่างหากและในตอนนั้นเองมันเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วนะคะเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำในขณะที่เจ้าโอซึเนี่ยออกมาด้านนอกนะคะโทรศัพท์ของมันเนี่ยก็มีเสียงไหลเรียกเข้าพอดีเลยเมื่อมันรับสายเนี่ยก็เป็นสายรายงานจากเจ้าพวกนักเลงนะคะว่าในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยได้หายไปแล้วแล้วก็ทิ้งนาโอไว้คนเดียวและหลังจากนั้นเจ้าพวกนักเลงเนี่ยก็ได้บอกว่าจะไม่ทำตามคำสั่งของมันแล้วในตอนนี้โอซึเนี่ยถึงกับหัวเสียสุดๆเลยและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้แยกตัวออกไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องโยชิโนะนะคะซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็พยายามตามติดเจ้าโอซึนะคะแต่ทว่าเจ้าโอซึเนี่ยก็หายตัวไปแล้วถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะพยายามวิ่งตามก็ตามแต่ในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยถึงกับหัวเสียเลยจะหายไปเงินก็ไม่จ่ายให้นะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเล่นสั่งซะเละเลยและในขณะที่น้องเนี่ยพยายามมองหาเจ้าโอซึนะคะในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของน้องเนี่ยก็มีสายเรียกเข้าแล้วคนที่โทรมานั่นก็คือคิริชิมะนะคะซึ่งในตอนนี้โยชิโนะเนี่ยก็ได้ถามสถานการณ์นะคะว่าฝั่งคิริชิมะเนี่ยเป็นยังไงแล้วส่วนฝั่งเธอเนี่ยเจ้าโอซึหายไปแล้วแล้วก็หาไม่เจอคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยพานาโอไปแอบที่คาราโอเกะหลังจากนั้นก็ได้โทรหาโซมาให้โซมาเนี่ยไปรับในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยถึงกับปวดหัวไปเลยนะคะนายนี่เป็นอะไรชอบกวนน้ำให้คุณเสมอเลยรู้ทั้งรู้ว่าเขาเนี่ยเกลียดนายมา
ากเลยซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้แต่หัวเราะนะคะเขาก็ได้บอกว่าก็ที่โอซาก้าเนี่ยไม่มีใครที่เขารู้จักเลยซึ่งในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ปวดหัวมากๆเลยนะคะถึงต่อว่าไปคิริชิมะเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคำพูดน้องนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามว่าทั้งที่นายเนี่ยมาที่นี่ก็ได้แท้ๆคนที่จะจัดการก็มีเพียงแค่4คนเท่านั้นซึ่งคิริชิมะก็ได้บอกว่าถ้าเธอเข้าไปพัวพันด้วยทุกอย่างที่ทำมาก็จะกลายเป็นศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นไม่เอาด้วยหรอกแล้วตลอด1เดือนที่ผ่านมาเขาเนี่ยทุ่มเทมากเลยที่จะกันโยชิโนะเนี่ยออกจากเรื่องราวพวกนี้ทั้งหมดซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยถึงกับนิ่งเงียบไปเลยนะคะซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้น้องโยชิโนะเนี่ยกลับไปที่พักนะคะซึ่งคิริชิมะก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกห่วงน้องโยชิโนะเป็นอย่างมากเลยยิ่งมารู้ว่าอยู่ลำพังเพียงคนเดียวในตอนนี้เมื่อน้องโยชิโนะได้ยินแบบนั้นนะคะเธอเนี่ยถึงกับร้องหาเสียงดังเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ฟิลขาดเหมือนกันนะคะฉันจะทำอะไรที่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยมันก็เรื่องของฉันไม่ใช่งั้นหรอก็นึกอยู่ว่าแอบทำอะไรทั้งนายทั้งคนที่เจ้าโอสึแค่มาที่โอซาก้ายังไม่พอยังมาป้วนเปี้ยนที่โกเบอีกซึ่งในตอนนี้คนที่อึ้งกิมกีนั่นก็คือคิริชิมะนั่นเองที่เขาอึ้งก็เพราะว่าน้องโยชิโนะเนี่ยรู้มากเกินกว่าที่เขาเนี่ยต้องการให้รู้นั่นเองในตอนนี้เนี่ยน้องโยชิโนะก็ได้บอกว่ายังไงซะถึงจะบอกให้เลิกในตอนนี้ก็คงไม่เลิกหรอกนะใช่ไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้พูดจริงจังนะคะว่าฟังนะถ้าถึงขนาดนั้นแล้วยังจะทำก็ทำอย่าให้เขารู้สิแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้สั่งให้คิริชิมะเนี่ยไปฆ่าทุกคนซะแต่ถ้าไม่ไหวแล้วก็ให้ตายตามพวกนั้นไปซะเลยแล้วฉันจะจ่ายเงินเก็บกวาดพวกนายทุกคนแค่ละลายศพก็จบแล้วไม่ใช่งั้นหรอถ้าไม่อยากทำแล้วก็กลับโตเกียวไปซะแล้วก็อย่ามาโอซาก้าอีกทันทีที่ฉันวางสายนี้ไปฉันจะตัดขาดกับนายด้วยเข้าใจไหมในตอนนี้นะคะคิริชิมะเนี่ยก็ได้นิ่งเงียบไปนะคะแล้วเขาก็ได้บอกว่าวันนี้ฉันมีเรื่องอะไรมากมายเลยที่ฉันพูดไม่ออกเรื่องแรกก็ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ในตอนนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยถามหาวันเกิดของคิริชิมะนั่นเองซึ่งในตอนนี้มันก็ช็อตฟิลของน้องโยชิโนะสุดๆไปเลยนะคะคนมันอารมณ์จะขึ้นอยู่นั่นมาขัดจังหวะซะนี่ซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเองเกิดวันที่13พฤศจิกายนก็ราศีพิจิกนั่นแหละซึ่งในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็สงสัยนะคะว่ามันเกี่ยวอะไรกันซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าแล้วมันเกี่ยวยังไงนายเกิดวันที่13พฤศจิกาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าถ้าครบวันเกิดวันที่13พฤศจิกายนฉันก็อายุครบ18ปีแล้วนั่นก็หมายความว่าฉันเนี่ยจดทะเบียนสมรสได้แล้วยังไงล่ะเธอเนี่ยมาจดทะเบียนสมรสกับฉันเอาไหมเรามาแต่งงานกันเถอะฉันมั่นใจแล้วว่าไม่มีใครเหมาะสมกับเธอมากไปกว่าฉันคนนี้แล้วที่สำคัญฉันก็มั่นใจด้วยว่าจะไม่มีใครเหมาะสมกับฉันเท่ากับเธอยังไงล่ะในตอนนี้คนที่ร้องหาเสียงดังอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือน้องโยชิโนะนั่นเองไหนมาพูดอะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ยืนยันที่จะชวนน้องโยชิโนะเนี่ยจดทะเบียนสมรสด้วยกันนะคะแถมยังยืนยันอีกด้วยว่าฉันจะเป็นคนที่รักเธอมากที่สุดในโลกไปนี้ต่อให้เธออยู่กับผู้ชายคนอื่นนอกจากฉันก็ไม่มีทางราบลื่นหรอกนะดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะหมายหัวน้องโยชิโนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปักธงแบบกลางหัวไปเลยซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้ถามคิริชิมะนะคะว่านายหาเรื่องฉันงั้นหรอและในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ท้าเดิมพันกันนะคะโดยคนที่เริ่มเนี่ยคือคิริชิมะนั่นเองซึ่งในตอนแรกคิริชิมะเนี่ยก็ขอเดิมพันน้องเป็นการคบหานะคะถ้าคิริชิมะเนี่ยสามารถจัดการพวกนักเลงพวกนั้นได้ก่อนเที่ยงคืนแต่ถ้าว่าน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าแบบนั้นมันไม่แฟร์กับเธอเลยเอาเป็นว่าเราสองคนมาเดิมพันกันถ้านายชนะฉันแล้วก็นายจะให้ฉันทำอะไรหรือเป็นอะไรก็ได้ซึ่งสิ่งที่คิริชิมะต้องการหลังชนะนั่นก็คือการให้โยชิโนะเนี่ยคบเป็นแฟนจนกว่าจะเรียนจบม.ปลายนะคะซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยมองว่าไร้สาระมากๆเลยและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ต่างคนต่างที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยหมายตาเอาไว้นะคะในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้โบกแท็กซี่นะคะแล้วก็ได้ถามคิริชิมะว่าจะให้หาสถานที่ให้สู้ตัวต่อตัวให้เอาไหมถึงไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็มองไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ฝากฝั่งเขาแล้วก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าฉันเนี่ยมีสถานที่นั้นแล้วนะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่8อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆ เนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย